สิ่งที่ทำให้ผมเลือกพวกคุณมาทั้งสองทีมนะครับคือความสามัคคีที่ผมได้เห็นมีใครพอจะตอบผมได้ไหมครับสิ่งที่อยากจะพัฒนาขึ้นไปอีกผมไม่อยากพัฒนาอะไรหรอกครับแต่ว่าแค่ไม่อยากให้ทะเลาะ กันอะไรอย่างนี้มากกว่าทีมแบสซักเกอร์ตอนนี้ผมมองว่าน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนในทีมเนี่ยจากที่เคยสามัคคีกันเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันแล้วก็ดูเด็ดเดี่ยวตอนนี้คือมีปัญหากันในทีมคือคนหนึ่งคิดว่าจะให้เล่นตัวนั้นแต่คนหนึ่งเล่นตัวนั้นแทนคือไม่ทำตามเพื่อนร่วมทีมครับการเลือกตัวเงี้ยครับเล่นตัวได้น้อยอะไรประมาณเนี้ยแบบอยากให้พัฒนาฝีมือตัวอื่นมั่งใครครับพี่หนูครับคือผมบอกว่าตอนนั้นผมจะเล่นมิดให้ครับแต่เขาเป็นเลือกมิดแทนผมคือผมอยากให้เขาฝึกตัวอื่นมั่งแต่เขาก็เลือกตัวเดิมผมเล่นได้หลายตัวครับแต่คือน้องเขาแบบไม่ฟังแบบบอกผมเล่นเป็นตัวเดียวคือผมเล่นได้หลายตัวคือเพื่อนในทีมบอกให้เล่นนะผมถึงเล่นผมไม่เคยแบบกดเองแบบที่เพื่อนไม่บอกก็ตรงๆผมก็ไม่อยากเข้าข้างใครนะก็เขาอาจจะเล่นรอเลี้ยวดีจนเล่นตัวอื่นดรอปลงมาตัวใหญ่เขาเล่นแต่ตัวนี้พวกคุณก็มีส่วนผิดด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณไม่เปิดโอกาสให้เขาเล่นตัวอื่นไงเพื่ออยากจะชนะอย่างเดียวอ่ะถ้าคุณอยากพัฒนาจริงๆทำไมคุณไม่ให้เขาเล่นตัวอื่นบ้างเผื่อเขาอาจจะเล่นตัวอื่นเก่งก็ได้ต่อให้เราเล่นเราเรียกเก่งขนาดไหนอ่ะร้อยตาคุณจะชนะเล่นร้อยตาได้เลยอ่ะไม่ได้อ่ะถูกปะล่ะแล้วเราคิดว่าตัวที่เราเล่นได้แต่ตัวเนี่ยเราเล่นดีพอที่จะให้คนอื่นยอมรับหรือยังอันนี้คือพูดเป็นความรู้ทั้งสองทีมเลยนะการที่เราจะทำให้คนอื่นยอมรับได้ว่าฮีโร่ที่เราเล่นเนี่ยดีหรือไม่ดีอ่ะถึงต่อให้เราเล่นฮีโร่ตัวเนี้ยเป็นพันครั้งอ่ะแล้วคุณมาเจอคนเนี้ยคุณเล่นไม่ดีสามครั้งเขาไม่เคยเห็นสิ่งที่คุณเล่นดีเลยเขาจะบอกว่าคุณเล่นฮีโร่ตัวเนี้ยไม่ดีเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องเล่นฮีโร่ตัวนี้บ่อยๆให้เพื่อนร่วมทีมเห็นว่าเราทำได้จริงอย่างที่เราพูดแล้วเขาจะเปลี่ยนคำพูดเองแล้วพอถึงวันนั้นอ่ะเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วว่านายเล่นดีจริงสิ่งที่อยากจะปรับผมไม่รู้ว่าพวกคุณจะรับมันไหวไหมนะอยากจะเอานู้อ่ะกับบอลอ่ะแยกออกจากกันทีมผมไม่ต้องการอย่างนั้นผมก็มีเหตุผลของผมของทีมผมนะเข้าใจครับการแก้ปัญหาโดยการสลับคนอ่ะมันไม่ใช่จุดมันไม่ใช่พอยต์ตรงนั้นนะครับการแก้ปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้โดยการแก้ปัญหาภายในทีมครับซึ่งทีมผมก็มีปัญหาภายในทีมเหมือนกันแต่ทีมผมอ่ะก้าวข้ามมันไปได้ขอพูดเลยหน่อยค่ะได้ครับแล้วทีมที่มีปัญหากันนี่เคยเปิดรับความคิดของอื่นหรือเปล่านี่ก็เคยโดนปรับหลายเรื่องเหมือนกันตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ในเมื่อเราเอาข้อที่เขาบอกมาเลยเนี่ยเรามาปรับปุ๊บแล้วก็ได้เลยคือมองตัวเองหรือเปล่าว่าปรับหรือยังในเมื่อทีมพูดอะไรเราก็ต้องทำตามทีมดิไม่งั้นจะมีทำไมอ่ะถูกปะล่ะสมมุตินะถ้าเกิดว่าทีมไม่ได้มี5คนทีมมี10คนคุณจะทำยังไงกับอีก5คนตรงนี้เหตุผลที่จะสลับเปลี่ยนคนน่ะคือการทำให้ทีมทั้ง2ทีมเนี้ยเดินหน้าไปพร้อมๆกันได้ทำไมผมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าคุณอย่าลืมว่าที่คุณสมัครเข้ามาเนี่ยคือคุณแข่งขันกับคนเป็นหมื่นๆคนอ่ะแล้วจู่ๆคุณมามีปัญหาคนในทีมปุ๊บคุณจะทิ้งเพื่อนทิ้งทุกอย่างเพื่อแบบความเห็นแก่ตัวคุณเองอ่ะผมขอใช้คำนี้เลยว่ามันคือความเห็นแก่ตัวของคุณเองเลยครับผมอยากบอกคุณเลยว่าคุณจะเป็นหนึ่งคนที่ทำลายความฝันของคนอีก4คนแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณอาจจะทำลายครอบครัวของอีกคนอีก4คนเลยก็ได้ทีมผมก็มีปัญหานั้นเหมือนกันผมแก้ปัญหาโดยการที่ซ้อมครับก็คือสมมุติแก้หน้างานก่อนสมมุติวันแข่งมันกระชั้นชิดใช่ไหมครับเราเพิ่มฮีโร่แค่พิกเดียวอย่างเช่นเบสและแฮมเล่นฮีโร่ได้หลากหลายเราเอาจุดดีของคนบางคนไปลบจุดด้อยของเพื่อนทีมก็จะได้บาลานซ์ออกมาครับแล้วทีมก็ไปได้ซึ่งผมคิดว่าอาจจะใช้วิธีแก้วิธีนี้ครับซึ่งมันดีกว่าการทะเลาะกันอยู่แล้วการแก้ปัญหาทุกคนมีจุดยืนแต่ไม่จำเป็นว่าจุดยืนต้องสำคัญเสมอไปหัดมองคนอื่นบ้างว่าคนอื่นอ่ะ
ก็ต้องการให้เราปรับตัวเข้าหาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเป็นไม้ต้นเดียวที่ต้องให้คนปรับเข้าหาตลอดเวลาถ้าเกิดว่าอนาคตอะถ้าคุณจะต้องไปอยู่ทีมอื่นหรือคนในทีมจะต้องออกไปจากทีมคุณอย่างเงี้ยคุณจะเดินหน้าต่อยังไงผมมองว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสในอนาคตครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจุดเนี้ยพวกเราเดินอยู่ในทางที่ถูกต้องแล้วทั้งการสื่อสารความเป็นทีมการซ้อมทีมเวิร์คทุกอย่างโอเคก็คือพวกคุณเตรียมพร้อมกันมาครบใช่ครับมีการวางแผนมีแผนแล้วแบนพิกวางแผนทุกอย่างแล้วลงตัวแล้วครับโอเคถ้าในเมื่อคุณยืนยันที่จะไม่ยอมเปลี่ยนนะครับผมก็จะไม่บังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาของทีมคุณอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเองแต่สิ่งที่พวกคุณจะต้องไม่ลืมเลยคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติเพื่อนร่วมทีมรวมถึงตัวผมด้วยเพราะว่าผมมาอยู่ที่นี่ตรงจุดนี้ในฐานะมาสเตอร์ของพวกคุณแล้วพวกคุณก็เลือกผมเองที่จะเข้ามาให้ผมดูแลอยู่ด้วยกันช่วยแชร์กันอย่ามองว่าใครเป็นกัปตันทีมอย่ามองว่าคนนั้นต้องมีคำสั่งเด็ดขาดเราต้องรับฟังซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะปรับสมาชิกในทีมทั้งสองทีมแต่ทีเนี้ยทีมของ Diamond Club Bar เนี่ยเขาให้เหตุผลหรือใช้ลิงก์กับผมมาว่าเขาต้องการแบบเนี้ยดีแล้วเพราะว่าเขาได้แบบมีการคุยกันฝึกฝนแล้วก็คิดแผนหลายๆอย่างมันลงตัวแล้วผมไม่ใช่แค่คนคุมอย่างเดียวผมก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยในเมื่อคุณยืนยันมาผมก็จะลองเชื่อใจเขาดูสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาทำพลาดหรือแพ้ขึ้นมาเนี่ยผมมองเลยว่าคุณไม่มีโอกาสนั้นแล้วครับเพราะผมได้ให้โอกาสกับคุณไปแล้ว